พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาปอออกแม่ออกศรัทธาด้านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้บ่ว่าจะเป็นหลวงป่อหลวงลุงตุลุงตุปี่ตุน้องเพื่อนสหธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษามีการศึกษามีภูมิธรรมที่สูงกว่าเก่ากับผมขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมาณโอกาสนี้จุตนจุองค์ขอความสุขความเจริญในธรรมความสุขกายสบายใจจงได้บังเกิดแก่ป่ออุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิ่งต่างหลายทุกท่านได้เวลาแล้วเนอได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาปบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องป่อออกแม่ออกป่ออุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิ่งทั้งหลายทุกท่านแล้วไผที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาเห็นเนอไผที่ยังบ่ตื่นก็ตื่นขึ้นมาเหียนเออตื่นมาได้แล้วลุกมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินผักตั้งปลายหลับลุกควายกินผักตั้งเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าจังหลายรับลูกขวายป่าฮือลูกหลานเป็นนี่เป็นคาเนอตื่นมาเฮียเนอลูกมาเฮียเนอลูกเนอลูกเนอลูก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 ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินผักตั้งป่ายหลับลุกขวายกินผักตั้งเก้าลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับหันเนื่องนานาพังพร้อมลุกขวายบ่ตันหนต่างกิจก้อมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮือขวายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่28เดือนเมษายน
พุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือน8เหนือแฮม2ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธมาปะมาพบกับรายการเสียงธรรมแสงอรุณเวลา 5:10 นเวลา 5:10 นเป็นประจำที่ได้มาปะมาพบญาติโยมท่านทั้งหลายเวลา 5:00 เป็นต้นไปในบรรยากาศที่จุ่มเย็นฝนตกไปทั่วบริเวณโปรยปรายสร้างความชุ่มฉ่ำตลอดทั้งคืนตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่ตกบ่หนักเท่าใดหมอกอ้อยสัทธาญาติโยมตกมาย่างแล้วก็ตกมาแถมอุณหภูมิเจ้านี้ณเวลานี้24องศาก็ค่อนข้างที่จะเย็นเย็นพอดีศรัทธาญาติโยมจะนอนฟังหันก็ได้เนอะแต่หลายคนที่ตื่นมาแล้วนะลุกมาตั้งเมื่อ3-4แล้วบางคนกำลังลุกมาก็มีบางคนว่าตื่นเตือกก็มีก็เอาความสะดวกสบายของญาติโยมท่านทั้งหลายว่ายาปิดเป็นสิ่งที่ไผบ่อยากแตะต้องเพราะมีอันตรายต่อชีวิตแต่ถ้าจำเป็นจะต้องจับต้องแตะต้องแต่ๆก็จะต้องทำด้วยความระมัดระวังใส่ถุงมือมีหน้ากากมีอุปกรณ์ป้องกันยิ่งถ้าฝ่ามือของเขามีบาดแผลถ้าบ่ระมัดระวังยาปิดก็ซึมเข้าไปทำอันตรายแก่ร่างกายแต่ตัวเฮาแต่ถ้าฝ่ามือเฮาบ่มีแผลเฮาใส่ถุงมือป้องกันอย่างดียาปิดก็บ่อาจจะซึมเข้าสู่ร่างกายเฮาได้บาปกรรมก็ยังเดียวกันเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังบ่ให้เกิดขึ้นบาปกรรมนั่นคืออกุศลเปรียบเหมือนยาปิดที่นำความทุกข์ทรมานมาสู่เฮาถ้าเฮาบ่ทำอกุศลบ่ว่าร่างกายว่าจะใจบาปก็เนี่ยยังเฮาบ่ได้การเกิดขึ้นของบาปนั้นเริ่มต้นติดใจเมื่อใจกึดบดีกรรมอู้ก็บดีการกระทำก็บดีไปตวยแต่เมื่อใจเฮาสะอาดบริสุทธิ์กึดดีแล้วกรรมอู้ก็ดีการกระทำก็ดีไปตวยสะอาดไปตวยเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลสมัยนั้นมีธิดาของเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงราชคฤห์ลูกสาวเศรษฐีไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าจนอายุ7 ขวบก็ได้เป็นโสดาบันแล้วพ่อแม่ก็เลี้ยงดูอย่างดีอยู่บนปราสาทชั้น7พุทธเมื่อใหญ่เป็นสาววันหนึ่งก็พอลงมาที่หน้าต่างหันนายพรานคนหนึ่งกำลังเอาเนื้อสัตว์ใส่เกวียนใส่ล้อเข้าไปขายในเมืองทันทีที่ลูกสาวเศรษฐีหันใส่ในพรานก็เกิดความหักขึ้นมาเนี่ยก็เลยฮือคนหับใจเนี่ยส่งของฝากไปฮือในพรานส่วนลูกสาวเศรษฐีก็เมินไปก็ตัดสินใจหนีตัวในพานไปพ่อแม่ของเธอฮือคนตัวเสาะหาจนทั่วกับปะก็คงจะเกิดว่าลูกตัวเก่าหายสาบสูญหรือบ่อั้นก็คงจะตายไปแล้วก็ปากันทำบุญอ
อุทิศส่วนกุศลให้กับลูกสาวเศรษฐีนึกว่าลูกหายสาบสูญหรือว่าตายไปแล้วก็เลยทำบุญให้ฝ่ายลูกสาวเศรษฐีก็ไปอยู่กับนายพรานในป่าจนมีลูกเบาด้วยกัน7คนเมื่อลูกถึง7ใหญ่ขึ้นมาเป็นลูกผู้ชายหมดใหญ่ขึ้นมาก็ไปแต่งงานไปมีครอบครัวไปมีเย้ามีเรือนแต่งงานรวมแล้วก็เป็นครอบครัวใหญ่เลยมีสมาชิกถึงหมดก็16คนด้วยกันคือลูกบ่าวมี7ลูกไปแห่ม7 14เนาะพ่อกับแม่บวกพ่อกับแม่แห่ม2เป็น16พอดีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเปิ้นแผ่ขายพยานในเวลาเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นจะไปโพดไผ่นี่เพิ่นจะแผ่ขายพยานเสียก่อนปรากฏว่านายพรานกับลูกบ่าวพร้อมกับลูกไปเข้าขายพยานจะได้เป็นโสดาบันเจ้าของวันนั้นพระองค์ก็เสด็จไปตามลำพังพระองค์เดียวก็ไปที่นายพรานกำลังแปลงบ่วงดักสัตว์ซึ่งในวันนั้นก็บังเอิญก็บ่มีสัตว์ตัวใดมาติดบ่วงของนายพรานแม้แต่ตัวเดียวพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ประทับลอยพระบาทไว้ใกล้ๆบ่วงของนายพรานจากนั้นก็พระองค์ก็เสด็จไปประทับนั่งที่ปืนห่มเก้าไม้ใกล้ๆนายพานก็เดินเวลาก็เดินมาตรวจตามาสำรวจพอบ่วงที่ตัวเองดักไว้ตั้งแต่เจ้าก็บ่หันสัตว์ตัวใดติดบ่วงก็หันแต่รอยเท้าของคนเตียวแวดไปแวดมามีแต่รอยเท้าคนหันหอยเท้าของคนอยู่ใกล้บ่วงนายพรานคนนี้ก็เกิดความโกรธขึ้นมาว่ามนุษย์คนนี้คงจะต้องเอาสัตว์ที่เฮาดักไว้หรือบางอันก็อาจจะแอบปล่อยสัตว์ออกจากบ่วงไปเป็นแน่นายพรานนี่ก็ตวยหอยสะกดหอยลอยเท้าไปก็ไปพบพระพุทธเจ้านั่งปืนเก้าไม้นายพรานนี่ก็โกรธเกิดความโกรธเกิดว่าสมณะคนเนี้ยเป็นคนปล่อยสัตว์ออกจากบ่วงหรือบางอันก็มาทำให้สัตว์ตกใจบ่มีสัตว์ตัวใดมาติดกับดักเลยนายพานนี่ตั้งใจที่จะปรงพระชนพระพุทธเจ้าเกิดจะฆ่าสมณะนี้ก็เล็งธนูกงธนูไปที่พระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพก็ย่าฮือนายพานนี่บ่สามารถปล่อยลูกธนูไปได้กระด้างอยู่หั่นศรัทธาญาติโยมเข้ออยู่จะลดมือลงก็ลดบ่ได้จะปล่อยลูกธนูก็ปล่อยบ่ได้ได้ก็ง้างธนูอยู่เหมือนจนพอสั่นเปลี่ยนอิริยาบถอื่นก็เปลี่ยนบ่ได้สั่นยงอยู่หั่นลูกบ่าวถึง7ของนายพานหันว่าบ่ได้นี่ขวายละแล้วก็ป้อก็เข้าป่าไปเมินกลัวว่าป้อจะมีอันตรายเกิดความสงสัยลูกก็เลยปากันโดยเสาะหาป้อปะใส่ป้อกำลังกงธนูเล็งไปที่พระพุทธเจ้า
ลูกถึงเจ็ดก็เกิดว่าอ๋อบุรุษผู้นี้คงจะเป็นศัตรูของป่อลูกถึงเจ็ดนี่ก็เอาอาวุธมาตวยเอาธนูมาตวยก็โกงธนูหมายจะยิงไปที่พระพุทธเจ้าทันทีที่โกงธนูขึ้นลูกนายพานถึงเจ็ดก็เหมือนถูกสะกดยืนข้างอยู่ฮะศรัทธาญาติโยมปล่อยลูกธนูก็ปล่อยบ่ได้จะลดกันธนูลงไปก็ลดบ่ได้ขยับตัวก็บ่ได้เหมือนสะกดไว้ฮะขาสั่นมือสั่นขยับตัวก็บ่ได้ฝ่ายลูกไปอันมีลูกเศรษฐีซึ่งเป็นแม่เนี่ยแล้วก็ลูกไปแถมเจ็ดคนหันว่าผู้เป็นสามีหายไปเมินผิดปกตินางถึงเจ็ดถึงแปดนี่ก็ปากันไปเสาะหาสามีเสาะหาลูกบ่าวตัวเก่าก็ไปพบใส่เขากำลังยืนง้างธนูแล้วก็หันลูกศรไปที่พระพุทธเจ้าลูกสาวของท่านเศรษฐีที่มีซักเป็นแม่แล้วก็มีซักเป็นภรรยาในพันหันใส่ก็ตกใจเฮงยกมือไหวขอร้องเสียงดังว่าพวกท่านอย่าทำร้ายป่อเฮาอย่าแย่หยังเฮอบิดาอย่าแย่หยังเฮอป่อเฮาขอพวกท่านอย่าทำร้ายป่อของเฮานายพานได้ยินอย่างอันเกิดว่าอันนี้เป็นป่อตาตัวเองเนี่ยอันนี้คงจะเป็นพ่อตาตัวเองก็เลยจิตติโคตรจิตติอาฆาตนั่นก็เลยอ่อนไปเนี่ยส่วนลูกๆเกิดว่าอันนี้ก็คงจะเป็นอุ้ยตัวเก่าถ้าจะเป็นอุ้ยเฮาได้ยินแม่ว่าอันนี้เป็นป่อของแม่ก็เลยเลิกที่จะยิงธนูความคิดจากอาฆาตก็ลดลงไปองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าคนเหล่านี้มีจิตอ่อนโยนแล้วบ่มีความอาฆาตแล้วเปิ้นก็คลายฤทธิ์ฮือทุกคนสามารถลดธนูลงธิดาลูกเศรษฐีก็บอกฮือทุกคนไปกราบขอขมาพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอฮือพระองค์ทรงยกโทษฮือพระองค์ก็ได้ตรัสเตดอนุบุพิกถาแก่คนทั้งหลายเมื่อจบธรรมเทศนานายพรานลูกเบาถึงเจ็ดลูกไปถึงเจ็ดพร้อมกับภรรยาของนายพรานก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จกลับที่ประทับพระอานนท์ก็ทูลถามว่าพระองค์เสด็จไปที่ไหนมาพระศาสดาก็เล่าเรื่องถึงหมดว่าไปโปรดนายพรานพร้อมกับครอบครัวแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่านายพรานลูกบ่าวลูกไปบัดนี้มีศรัทธาที่มั่นคงบ่คลอนแคลนเป็นผู้ที่มดความสงสัยในพระรัตนตรัยเขาจะบ่มีการทำกรรมบ่มีการทำบาปแถมต่อไปภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าภรรยาของนายพรานอันเป็นลูกสาวของเศรษฐีได้บรรลุโสดาบันตั้งแต่น้อยอายุ7ขวบบอกกองใหญ่ขึ้นมาเป็นสาวก็หนีตัวนายพรานเข้าป่าเธอถูกสามีฮือสั่งแปลงธนูแปลงลูกศรธนู
ทำความสะอาดหอกเอามีดไปฝนแล้วก็แปรงบวงเป็นโซดาบันเธอก็ยังทำตามคำสั่งของสามีจากนั้นสามีก็นำเครื่องประหารแล้วเนี่ยนำบวงก็ดีนำลูกศรก็ดีนำมีดนำหอกนำพระไปล่าสัตว์ภิกษุทั้งหลายก็สงสัยว่าเป็นโซดาบันแล้วยังทำปานาติบาตอยู่กาอันนี้ก็คงจะเป็นที่สงสัยสำหรับญาติโยมผู้ฟังหลายคนขณะเดียวกันนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จมาพระองค์ถามถึงเรื่องที่ภิกษุสนทนาภิกษุเธอทั้งหลายสนทนากันเรื่องอันใดภิกษุก็กราบทูลเรื่องทั้งหมดเพื่อพระพุทธองค์ทรงทราบพุทธองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระโสดาบันย่อมบ่ทำบาปแต่ที่ธิดาลูกเศรษฐีทำอย่างนั้นเพราะเกิดว่าทำตามหน้าที่ตามคำสั่งของสามีตีเอามีดมาฝนแป่งลูกธนูแป่งบวงเพราะทำตามกรรมที่สามีสั่งแต่จิตของเธอนั่นบริสุทธิ์บ่ได้กึดที่จะเฮ่อสามีไปล่าสัตว์ปานาติบาตเหมือนฝ่ามือที่บ่มีแผลอย่าปิดบ่อาจจะเข้ามาสู่ร่างกายเฮ่อโตดบาปก็ย่อมบ่มีแก่ผู้บ่ได้ทำบาปเพราะบ่มีอกุศลเจตนาฉะนั้นถ้าจิตของเฮาบริสุทธิ์บ่มีเจตนาบาปย่อมบ่มีบาปเกิดจากใจถ้าใจกึดอกุศลบาปก็เกิดขึ้นแต่ถ้ากึดดีบุญก็เกิดบาปบุญอยู่ที่ใจหากต้องการจะฮื้อเป็นผู้มีบุญนักเฮาก็ประพฤติปฏิบัติทำใจให้สะอาดผ่องใสเป็นประจำทุกวันทุกเจ้าตื่นเจ้ามาก็เอาธรรมะมาฟอกจิตฟอกใจชำระล้างช่วยยิ่งถ้าเฮาทำไปบำเบินบานานญาติโยมเฮาจะเข้าถึงความบริสุทธิ์แท้จริงได้เข้าถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่ในตัวของเฮาทุกคนเนี่ยจิตของเฮายิ่งสะอาดเท่าใดจนในที่สุดก็จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วเฮาก็จะได้อยู่ในวัฏสงสารนี้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีที่พึ่งศรัทธาญาติโยมมีกรรมที่เปิ้นกล่าวไว้ว่าซ้อมรบกันร้อยวันจะมาฮบกันแต่ก็เพียงวันเดียวเหมือนนักกีฬาใช้เวลาเก็บตัวกันเป็นปีๆในการซ้อมที่จะเข้าสู่สนามแข่งขันจะแพ้จากการก็ฮู้กันวันนั้นวันเดียวเนี่ยเก็บตัวกันเป็นปีๆแต่เมื่อถึงเวลาแข่งขันหูการหูแป้ในช่วงวันเดียวตอนญาติโยมสงครามชีวิตก็เหมือนเดียวกันจะแป้จากการก็อยู่ที่วินาทีสุดท้ายต้มหายใจเฮือกสุดท้ายเวลานั้นมาถึงเวลาที่เขาจะจากโลกไปนะแต่จะมีสักกี่คนที่สามารถอยู่ในชีวิตนี้ถึงเวลาใกล้ที่จะจากโลกไปจะมีจิตใจแจ่มใสเบิกบานมีจิตใจอยู่ในบุญภาคภูมิใจใน
บุญบารมีในความดีที่ตัวเองได้ทำจะมีสักกี่คนเพราะโดยส่วนใหญ่ 99% ก่อนที่จะจากโลกก็มีความห่วงใยห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินชะลิงการห่วงที่ให้ที่นาห่วงนั่นห่วงนี่บางคนจะไปแล้วยังมืนตายนอนบัดลับนอนตายตาบัดลับจิตใจหมองหม่นเศร้าทุรนทุรายแถมอย่างหนึ่งตัวเองก็บ่มีที่พึ่งบ่มีสรณะบ่มีที่พึ่งตลอดชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั่นถ้าเฮาได้สั่งสมความดีมีนักปอเฮาจะจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยเฮาจะเป็นผู้เข้มแข็งเมื่อเฮาได้ฝึกฝนจิตใจของเฮาคุ้นเคยกับความดีบุญกุศลที่เฮาสั่งสมไว้เนี่ยจะส่งเสริมสนับสนุนให้เฮาได้มีความภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อเฮาละจากโลกไปแล้วจะไปสู่สุคติกับว่าทุคติก็ขึ้นอยู่กับจิตในวาระสุดท้ายในวาระสุดท้ายถ้าจิตผ่องใสบ่มีความเศร้าหมองก็มีสุคติเป็นที่ไปแต่ถ้าว่าจิตมัวหมองบ่พองใสก็มีทุกขติเป็นที่ไปขณะที่ใกล้จะละโลกสิ่งที่เฮาทํามาตลอดชีวิตโดยกายวาจาใจตั้งแต่เกิดจนถึงวินาทีสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นจะปรากฏให้เฮาได้หันภาพเปิ้นฮ้องว่ากรรมนิมิตกรรมนิมิตซึ่งตัวเก่าจะหันสิ่งที่ตัวเองได้ยะได้ทำไว้จะหันคนเดียวคนอื่นบ่หันเหมือนกับการได้เอาภาพวิดีโอเก่าๆยังเอาพอทวนเก่าๆยังเฟซบุ๊ก3ปี5ปีเมื่อ3ปี5ปีก่อนเฮาไปทำอะยังมันก็จะทวนให้เฮาได้หันแหมกรรมอ้อเอ่ยอันนี้ก็เหมือนเดียวกันเหมือนการกอวิดีโอปิกมาถ้าว่าภาพที่ปรากฏเป็นภาพที่บ่ดีภาพที่เฮาทำไว้อกุศลทั้งหลายที่เฮาไปทำกินเหล้าเมายาไปชกชิงวิ่งราวไปจี้ไปปนไปลักทรัพย์ไปบุบไปตีไปลักขโมยพูดคำหยาบทะเลาะเบาแว้งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้ญาติโยมทำผิดจากทำนองครองธรรมมีความผูกโขดอาฆาตพยาบาทจิตเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นมูนี่เป็นต้นภาพเหล่านี้จะปรากฏให้เฮาได้หันชัดขึ้นมาเหมือนตัวอย่างที่เฮาดูหนังดูภาพยนตร์โดยที่ตัวเฮาเป็นผู้แสดงเองนะจะหันเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยถ้าไปทำอะหยังมาทำบ่ดีแล้วใจมันเศร้าใจบ่พองใสถ้าว่าลมหายใจเฮือกสุดท้ายไปตอนนั้นปุ๊บถอดออกกายไปก็ต้องไปสู่ภพภูมิที่มันทุกข์ทรมานน่ะที่มันเหมาะกับจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นก็จะดึงไปศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้ท่านผู้ฟังญาติโยมเฮาจะต้องมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็มีวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เฮานำปาการดำเนินชีวิตของเฮาคือไปสู่สุคติภูมิ
คือเฮาเพียรทำตั้งแต่ที่เฮายังมีชีวิตอยู่นี่ระหว่างที่เฮายังมีชีวิตอยู่ร่างกายเฮาก็ยังแข็งแรงอยู่เฮาก็จะต้องพยายามทานศีลภาวนาอย่าละชีวิตเฮาก็จะปลอดภัยฉะนั้นญาติโยมเฮือหมั่นปั้มเป็งทานศีลภาวนาต้นไม้ใบหญ้าต้นน้อยๆที่อยู่พื้นเก้าไม้ใหญ่เมื่อโดนใบไม้มันร่วงหล่นทับถมขาดการดูแลปัดกวาดปล่อยเหือใบไม้ทับถมเมินไปบ่ได้ออกซิเจนบ่ได้แสงจากหญ้าสีเขียวก็กลายเป็นสีเหลืองจากสีเหลืองในที่สุดก็เหี่ยวแห้งเฉาตายจิตใจเฮาก็ฉันนั้นจิตใจเฮาที่ถูกอาสวะกิเลสโดนความโลภความโกรธความหลงถูกอวิชชาบังครอบงำทุกวันโดยที่เฮาบ่ได้ชำระล้างช่วยแต่ถ้าเฮาเมื่อเจ้ามาเฮาก็ยังเฮาอาบน้ำชำระร่างกายเฮาก็อาบน้ำฟังธรรมเอาธรรมะมาชำระจิตใจแต่ถ้าเฮายังมีอาสวะกิเลสเฮาบ่ได้ชำระขจัดออกไปจิตใจมันก็มักหมมมัวมองนะเสื่อมไปจากความดีท่านผู้ฟังญาติโยมฉะนั้นการให้โอกาสกับตัวเองโดยการเสียสละเวลามาฟังธรรมเป็นชั่วโมงเนี่ยโอ้บ่ใจบ่ให้บ่ดีฟังกันตั้งเมื่อ3-4 ทุ่มละเนาะโอ้บ่ฮู้แต่ว่าก็บ่มาฟังกันนี่อันเนี้ยญาติโยมเป็นการฝึกฝนอย่างดีเป็นวิธีที่ประเสริฐที่จะย่าให้จิตของเฮาดวงเนี้ยเป็นจิตที่ประพัดสอนคือสว่างสวัยเป็นใจที่เหมาะแก่การเข้าถึงดังอันประเสริฐศรัทธาญาติโยมความสุขของมนุษย์เริ่มจากจิตใจที่ดีงามเสียก่อนถ้าจิตใจบ่ดีงามจิตใจมนหมองเป็นมนทินกิเลสอาสวะก็ห่อหุ้มไปนักเข้านักเข้าก็มีความสุขน้อยแต่ถ้ามีกิเลสเข้ามาปะปนน้อยเบาบางเอาก็มีความสุขนักขึ้นนักปราชญ์บัณฑิตกันครูบาอาจารย์เปิ้นวัดความสุขกันที่ความบริสุทธิ์ของใจปนห้องว่านิรามิสุขคือความสุขที่บ่ต้องเจือปนด้วยอามิตรด้วยสิ่งของแต่ถ้าเป็นความสุขที่อิงอาศัยอามิตรอาศัยสิ่งของบ่ว่าจะเป็นรถราบ้านช่องทรัพย์สินเงินทองมีมากมายขนาดไหนก็ว่าพร้อมไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกแต่ถ้ามีจิตใจขุ่นมัวจิตใจมันสุ่มไปด้วยไฟราคะโทสะโมหะก็บ่ได้จื่อว่าเป็นผู้มีความสุขได้อย่างแท้จริงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนเฮาว่าถ้าเฮาใคร่ปะความสุขที่มันเป็นอมตะคือความสุขล้วนๆที่บ่มีความทุกข์เจือปนเฮาจะต้องรักษาจิตให้ตั้งมั่นถ้าเฮาบ่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้ดีจะส่งผลกระทบเสียหายไปถึงกรรมอู้ไปถึงการกระทําเพราะธรรมชาติของจิตเฮามีปกติดิ้นรนเหมือนลิงคือบ่ชอบที่จะอยู่นิ่งถ้าบ่ควบคุมให้ดีมันก็ดิ้นรนเสาะหากิเลสมีความอยาก
เป็นเหตุให้ต้องเดือดร้อนอยู่ตลอดคนที่เปิ่นปรารถนาความสุขเปิ่นก็เริ่มต้นจากการฝึกจิตถ้ามันรักษาไว้คงความบริสุทธิ์จนหันดวงธรรมจนหันจิตที่ผ่องใสเมื่อถึงเวลาจะอู้จะทำสิ่งใดก็จะมีความพอเหมาะพอดีจะทำสิ่งที่เป็นมงคลไว้กับตัวกับตนต่ออันจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาหื้อจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วจักนำความสุขมาหื้อนะประเด็นนี้ญาติโยมเขาก็กำลังฝึกจิตอยู่ฝึกอยู่กับการฟังธรรมฝึกอยู่กับการดูตัวเองนะปฏิบัติไปอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะตีห้ากับ42นาทีเอาไว้เหมือนกันเนาะขอบคุณอนุโมทนากับสถานีวิทยุตีหับสัญญาณในช่วงเวลาตีห้านี่ก็มีอยู่18สถานีบ้านทุ่งเรดิโอ 89.50 อำเภอสันปะตอง2วัดห้วยตองซัก 98.75 จอมตองจังใหม่3เวียงป่าเป้าเรดิโอ 90.0 อำเภอเวียงป่าเป้า4คณะสงฆ์อำเภอฝาง 100.25 พระบาทอุดมน้ำบ่อสาวา 5มนเสียงธรรมวัดบุพารามแม่แจ่ม 106.25 6วิทยุชุมชนคนเมืองลี้อำเภอลี้จังหวัดลำปูน 103.75 7เสียงธรรมจากวัดจันทน์ 103.50 อำเภอกัลยาณิวัฒนา8วิทยุชุมชนคนนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน 91.50 9สีคำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน 92.50 10เสียงใสเรดิโออำเภอตราวังผาจังหวัดน่าน FM 100.75 11วิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอด90.75 12น่านฟ้าเรดิโอ 101.75 13วิทยุชุมชนคนต้นน้ำ 104.50 ปงน้ำห้อน14แดนดินถิ่นล้านนา 103.50 อำเภอสันปะตองบ้านหงงัว15ล้านนาเรดิโออำเภอซบปราบลำปาง 95.75 16คลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ FM 104.50 17 R Radio Network 103.0 อำเภอเมืองลำปางรับสัญญาณตั้งแต่ตี3ถึง9โมงแล้วก็18อาเรดิโอเน็ตเวิร์ก 99.50 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการกฟผ.แม่เมาะลำปางโดยคุณอนุพงษ์ตาจินะที่ดูแลถึง2สถานีอาเรดิโอเน็ตเวิร์กที่วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 103.0 แล้วก็ที่แม่เมาะด้วยก็อนุโมทนาติดตามมาฟังกันรายการธรรมะท่านผู้ฟังที่เข้ามาทางระบบออนไลน์ทาง Facebook ทาง YouTube ด้วยเนาะหลายคลื่นหลายสถานีก็อนุโมทนากับทุกท่านทุกคนด้วยเอาเหลือเวลาแถม15นาทีก่อนที่จะนำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปท่านใดจะสนทนาอู้จ๋าแจ้งผลการนับฟังก็ขอเจริญปอน
โทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข0998366322 0998366322อ้าวรับสายเจริญปอนเจ้าโทรจากดังใดแม่กองคำหลังทกศลี่อ๋อทกศเมืองลี่เจ้าฝนตกก่อดังเมืองลี่คืนนี้ก็ตกแต่ว่าตกอ๋อตกหนักก็ฮะหนักตกหนักอยู่เนาะวันนี้บ่ตกเลยเออฟังแต่เจ้าแล้วก็โอ้ฟังแต่เมื่อเปิดละม่วนเนาะม่วนม่วนดีเดี๋ยวก็ฟังต่อแถมเดี๋ยวก็ฟังต่อแถมเนอแม่ของคำเนอเจ้าเมืองลีจะวะเนาะอยู่ดีมีสุขแม่ของคำสาธุสาธุเทศบาลไว้ขาครับน้องเบลน้องเบลฟังบ้านทุ่งเรดิโอนะครับอ๋ออยู่ไหนกาดก็ว่าอยู่ที่พักอยู่บ้านครับตอนนี้บอกไปเพื่อรอสถานการณ์มันดีก่อนไปอยู่ที่พักเก่าไว้ก่อนครับผมฟัง 89.5 ฟังเพราะว่า104เปิ้นเป็นท่านอนาลัยครับอ๋อไหลมาไหลมา 89.5 ไหลมาฟังได้ถึง3ขึ้นเลยครับเตียนนั่นฟ้าก็ฟังได้เตียนบ้านทุ่งก็ฟังได้ครับนั่นฟ้าก็ได้ยินเนาะนั่นฟ้าไปเดียวมันเงียบนะวันนี้เพิ่นแต่ว่าเพิ่นปิดสถานีเพิ่นปิดเพิ่นเงียบเพิ่นปิดผมเช็คระบบละเดี๋ยวผมเช็คละเพิ่นปิดถึงเมื่อเจ้าตอนนี้ฟังที่อันไปเฉพาะบ้านทุ่งเรดิโอครับอนุโมทนาเนอร์ไว้ชาครับอยู่ดีมีสุข0998366322เจริญปอนนักศึกษาจากดังใดแก้วหนองบัวคำลีเจ้าหนองบัวคำอำเภอลีเจ้าฟังชัดดีเนาะฟังสั้นดีเจ้าตื่นเจ้าเด้อตื่นเจ้าเหมือนกันเนาะลุกมากี่โมงตื่นกี่โมงจีซีแล้วยินดีเนาะอนุโมทนาน้องบัวคำเมืองลีสาธุเอาเข้ามาตั้งแม่เหมาะตั้งลำปางอย่างเหมือนได้ยินสักสายฮะลูกแล้วกันนี่เปิ้นลูกกันเรื่องเมื่อตีสามตีสี่แล้วนู่เปิ้นลูกเถอะกะยังเป้าๆนี่ตีห้านี่แบบถ้าเอิ้นหาเขาปุ่นหกโมงพวกเขาจะเปิดวิทยุยังเป้าๆนะมันลูกเตี้ยมาเดี๋ยวนี้ลูกเตี้ย0998366322เจริญปอนนะเจ้าโทษจากดังใดจากบ้านกลางอำเภอลีเจ้าอ๋อบ้านกลางอำเภอลีโอ้ลีมาแห่งรู้วันนี้ทกศก็แม่นหนองบัวคำก็แม่นบ้านกลางก็แม่นน่ะเปิดสี่สายนี่สามสายเป็นเมืองลี้หมดเลยนี่เออเฮ้ยินดีนะยินดีเนอะแม่แจ่มวัดจันทร์ก็เวลาได้ยินเนาะอยู่ดีมีสุขชาตุเมืองน่านเหรอเมืองน่านอ้าวเจริญปอนไว้กาเจ้าโทษจากที่ไหนไอ้ขอถามเจ้าคิดว่าอันติ่มวันในในออกที่สองเด้สถานีไหนโทษจากที่ไหนโทษจากไหนบ้านตรงกงบ้านตรงกงเจ้าย้ายลงแม่วันบะหมี่แม่วันบะหมี่ฮะบะหมี่บะหมี่เจ้าโอ้
นะจ๊ะฟังเวลานี่กับป้อกะได้ฟังมาเจ้าเนี่ยเอาแล้วมันมีอย่างยากอะไรฟังกับวิทยุอย่างเดียวอันกะฟังเวลานี่กับป้อแล้วจ้าเมื่อวันกับเฮือเปิ้นกล้าเปิ้นขายพ้องกะเนาะฮะเมื่อวันกับเฮือเปิ้นกล้าเปิ้นขายพ้องเอาเวลาตะอี้ก็ดีแล้วจ้าเจ้าจ้าสาธุเจริญพรครับกล่าวสาครับพระอาจารย์ป่อบุญธรรมครับลูกตัวหมด 4:00 นป่ายแล้วครับอ๋อป่อบุญธรรมโป่งน้องท่านได้ยินท่านเล่าว่านั่นตั้งแต่ต้นมาอยู่ครับนายพันน่ะครับครับอู้เซลแบนบ่ได้ลูกเจ้าน่ะฝนตกอ่ะตกแต่คืนนี้น้อยๆนะครับน้อยนะเนาะบางคนกับลูกเตี่ยกำลังเจ้าอยู่อย่าครับนอนขับอยู่ฮั่นครับผมมีอยู่เนาะลูกมากับบ่ฮู้แย่หยังแต่ครับยินดีเนอครับผมครับครับส่งกำลังใจไปให้พี่น้องเวียงป่าเป่าตวยตะว่าโอ้บ้านโป่งป่าตองเพิ่นล็อกดาวปิดหมู่บ้านเลยเนี่ยบ้านโป่งป่าตองเจริญพรครับไม่ครับท่านพระครูว่าจะได้ป่าบุญตันฟังอยู่นะเด้อกันที่ที่ไก่เพื่อกับฟังโง่นะครับก็ฟังเราบ่โทษว่าเราฟังการนั่นกำลังใจกันนั่นยินดียินดีเนาะป่อบุญตันป่าไร่บ้านสามยอดเจริญปอนอยู่ดังใดท่านหมวกยาวจากป่าช้างก็สดไปลี่แหมล่ะจากลี่ไปเวียงป่าเป้าอ่ะตะกี้อ่ะไปเอี่ยวเมืองลี่อยู่บ้านบวกเนาะยินดีเนอยายสวัสดีเจริญพรไปสาข้าวผ่านครูครับอยู่ตรงใดวันนั้นประเสริฐคนเดิมครับวันนาแดงนาน้อยนะครับไปฟังนั่นครูประจำตลอดตั้งแต่วันละวันที่ครับอะไรครับว่าไปเลยอันนั้นฝุ่นฝนตกครับนั่นครูมีมันมีนักหมกอ้อยนาน้อยบ่แห้งได้ครับเนี่ยเหมือนเดียวกันนะอ้อยบ่ได้ครับอโมทนากำลังใจท่านครูเน่พระครูจีนี่เชื่อฟังยังมันเงาเป็นลมโพลลมสายต่อไปครับสาธุสายต่อไป0998366322จากเมืองลี่ก็ไปเมืองน่านจากเมืองน่านแล้วจะไปเอวที่ไหนแฮมเอาเสียงไปนี่บ่โดนกักบ่โดนกักตัวเอาเสียงไปนี่ไม่โดนกักตัวเจริญพรนะว่าจะจ้างครูอ้าวว่าจะได้แสนผมต้องฝนตกคืนห้องท่านซึ่งฝนซึ่งเนาะ